เรื่องเวลาครับแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปบางทีก็อาจจะต้องทำการแข่งขันไปก่อนนะครับก็สำหรับในคู่แรกของเราวันนี้เป็นทางด้านสีวิชัยชนะครับอยู่ในชุดสีขาวเจอกับทางด้านสมาคมรักธรรมครับก็ต้องบอกว่าทั้งของทีมตัวผู้เล่นนี่ไม่สมบูรณ์ครับโดยเฉพาะสีวิชัยชนะนี่เปลี่ยนต้องบอกว่าเปลี่ยนตัวนี่เกือบเป็นยกชุดเลยครับก็เรียกว่าทั้งสองทีมผลงานที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะสีวิชัยชนะนี่ทำผลงานได้ดีครับสองนัดเก็บ6คะแนนเต็มครับแต่ว่าตัวผู้เล่นก็บอกว่าไม่ใช่ชุดนี้ครับเพราะฉะนั้นเจอกับสมาคมรักธรรมครับตัวหลักๆของสมาคมรักธรรมวันนี้ก็ยังอยู่กันหลายคนครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะสนุกครับเริ่มแล้วครับเป็นสีที่ชนะอยู่ในชุดสีขาวครับสีสีเขียวก็มาเจอกับทางด้านสมาคมรักธรรมเนี่ยสีเสื้อก็อาจจะแตกต่างกันครับแต่ว่าแบบโทนๆเนี่ยเราบอกว่าคล้ายๆกันครับมีสีเขียวแล้วก็ดำขาวเหมือนกันครับถึงแล้วบางจังหวะนี้กลับมาตั้งกันใหม่ครับสีที่ชนะตัวผู้เล่นหลักๆครับโดยเฉพาะกองหน้าหรือกองกลางที่ต้องบอกว่ายืนเป็นแกนหลักให้กับทางด้านสีวิชัยชนะวันนี้ไม่อยู่ในสนามครับโป่งกับโค้ชครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหลายคนครับเพราะว่าติดภารกิจการครับส่วนใหญ่ตูนย้อนกลับมาครับสีวิชัยชนะตัดเข้าในแล้วได้กินลูกโอ้โหว่าเป็นการทักทายที่ถือว่าองค์กรด้วยแล้วจังหวะเมื่อสักครู่วันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนลมนี่แค่แต่ไม่มีเลยครับแต่ว่าก็ไม่มีแดดครับฝนไม่ตกถือว่าเพราะว่าสนามสมบูรณ์ครับวันนี้แดดจะไม่ลงมาแล้วจังหวะนี้เข้าจากด้านหลังพุทธศิษย์ให้ฟังนี่ครับยังไงจังหวะกระทบกระทั่งกันในสนามครับก็รู้จักเดินมาแต่ไม้แต่มือขอโทษผู้เล่นแบบตรงข้างครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆทีมครับจังหวะกระทบกระทั่งกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยยังไงแห่ไปกันในสนามครับเรามาดูฟรีคิกจังหวะนี้นุ้ยยิงไกลคันแหลบออกข้างครับยังเป็นบอลทุ่งของทางด้านสมาคมรักธรรมครับตัวผู้เล่นของพวกเขาวันนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนกันครับสำหรับสมาคมรักธรรมครับกระโดดมาแม่จังหวะนี้ดูว่าเขาสองจะสวนกลับครับสีวิชัยชนะให้ตัดหลังมาลูกนี้เอาถือด้วยเอ้าโอ้โหเพื่อนวิ่งลงมาแล้วจากตำแหน่งข้างหน้าแล้วโอ้ไปจ่ายตามช่องปลายโพลทางครับแล้วก็สีวิชัยชนะจังหวะเขาเตะแขกก็จะพูดต้องเปลี่ยนแกนออกทางขวาแล้วครับจังหวะนี้ตั้งกล้องเปิดคอร์สกันเสาสองควันตกลงมาไม่ค่อยดีครับจังหวะสุดท้ายจะสวนกลับก็ขึ้นทางขวาครับสีวิชัยชนะตัดเข้าในมาแล้วโอ้โหยัดขึ้นหน้ามาลูกนี้ไม่ค่อยดีครับแก้ไขกันได้ครับสำหรับสมาคมรักธรรมเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาครับดึงจังหวะให้มันช้าลงสักนิดนึงครับเพราะให้ในโอกาสนุ้ยก็ยังมีนุ้ยเนี่ยยืนทางเกมตรงกลางครับคอยช่วยเกมให้กับทางด้านสมาคมรักธรรมอยู่ครับถือว่าเป็นกองกลางหัวใจหลักเลยครับในแดนกลางครับมีลมหรือที่ดูใบไม้ไม่ได้ดีเท่าไหร่ตกตัวอ้าวทำเลยทำเลยตูมสั้นๆมาต้องบังอยู่นะดูว่าลูล่าอาจจะเสียเปรียบเราเสียบอลไปแล้วดักขึ้นมาได้ครับสิงห์ที่ชนะ3คนแทงทางขวาครับทันหรือเปล่าสปีดขึ้นมาจังหวะที่หักข้อมาเสาแรกครับเข้าซองครับโอ้โหเราเล่นเร็วเลยครับขึ้นมาทางขวาก็แล้วดูว่าจังหวะเขาเตะแขกของสมาคมรักธรรมครับเกมที่แล้วเอาชนะคู่ต่อสู้มา2ประตูต่อ0ครับเป็นเกมแรกเปิดตัวสวยเลยครับสำหรับสมาคมรักธรรมแล้วขึ้นมาทางซ้ายสิงห์ที่ชนะดูจังหวะนี้ทางซ้ายสุดยังไม่มีใครเติมก็ตัดเข้าในแม่จังหวะนี้ไปเกี่ยวบอลจากท้าของคอลินแย่งกลับมาได้ครับสมาคมรักธรรมโอ้โหแล้วจังหวะนี้ให้ไม่ดีครับยัดมาสวยครับแล้วซ้ายมีขวามีแทงทางขวาปามาแล้วโอ้โหโดนซ้ายแต่ทีนึงบอลถูกกีดแล้วรับเข้าสองผู้ต่อสู้โอ้โหสองจังหวะซ้อนๆครับสำหรับทางด้านสีที่ชนะครับโอ้โอกาสที่จะทำประตูขึ้นนำครับ
โอ้แล้วตอนนี้มาคนเดียวจ้างมาครับมาแต่ทิ้งออกข้างไปเลยครับสำหรับปีชัยชนะโอ้โหเริ่มเกมมานี่ต้องบอกว่าไอ้ทุกสิ่งพี่ชัยชนะมีโอกาสทำเกมเข้าไปกดดันในต่อเขตโทษได้เยอะกว่าครับน้อยน้อยสองสามจังหวะครับหนุ่ยกินซ้ายโอ้โหนี่ถือว่าจะลายซ้ายขวาเลยครับตรงนี้จังหวะนี้ก่อนหน้านี้ได้ยิงขวาแล้วรอบหนึ่งแล้วคราวนี้ยิงซ้ายไอ้บูมย้อนกลับมาจังหวะนี้ครับเพชรลงมาใหม่ครับอ้าวแล้วจะสวนกลับดูว่าจังหวะสปีดขึ้นทางขวายังได้อีกทีให้สั้นๆมาล็อกอีกทีบอลโอ้โหปั๊มลูกนี้ตอนท้ายเอ้ามาถึงต้องยิงโอ้โหบอลฉลับแล้วไปไหนครับอยากกลับมาได้สิงห์ชัยชนะเปิดช้าไปนิดนึงจังหวะบอลฉลับกลับมาเป็นของสิงห์ชัยชนะทีครับดูหลอกเราให้มาเล่นกันสั้นๆครับโอ้แล้วเปิดเปลี่ยนแกนสวยมากแล้วตอนนี้เอ้าจับบอลไม่ค่อยดีครับแต่ว่ายังเป็นทางด้านสมาคมรักข้างครับตัดสินใจเตะทิ้งออกห้างไปก่อนครับโอ้แล้วจังหวะนี้ไปใช้มือเหนียวนิดนึงแล้วจากด้านหลังแล้วบุรสินให้ลูกฟรีคิกเราเล่นเร็วเลยไอแดงตัวเองสามารถเล่นเร็วได้ทันทีครับสำหรับลูกฟรีคิกครับแต่ถ้าข้ามแดงมาแล้วเนี่ยยังไงต้องฟังสัญญาณต้องคุยกับผู้ตัดสินครับบางทีบางผู้เล่นเนี่ยไปเล่นเร็วแล้วโดนไฟเหลืองที่ก็มีให้เห็นกันมาบ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยครับโอ้จะทำทีมไม่ดีด้วยไปเกี่ยวบอลกลับมาได้ครับเราจะสวนกลับบ้างครับสมาคมนักธรรมตัดซ้ายแล้วยิงลูกนี้หักข้อไม่ตรงกรอบครับลุยซ้ายก็จริงๆก็ยังมีเพื่อนว่างอยู่แต่ว่าล็อกมาหนึ่งคนแล้วมุมมันเปิดก็ตัดสินใจยิงเลยครับโอ้แล้วปั๊มเนี่ยในวันนี้เอาบอลกลับมาได้ครับสีชัยชนะปั๊มอยู่แล้วเปลี่ยนการข้ามฟากมาสวยทางด้านซ้ายครับมองข้างหน้าแล้วให้มาสั้นๆครับขัดจับอยู่โอ้โหแล้วจะไปต่อลูกนี้ฟาวแน่นอนจะเพชรไปยกขาจับไว้นิดนึงครับจังหวะนี้เรียกเป็นลูกฟรีคิกให้กับทางด้านศรีวิชัยชนะได้ครับโอ้ระยะอีกระยะทำการได้ตรงนี้ครับเหลี่ยมนี้เท้าขวามุมค่อนข้างจะเปิดกว้างด้วยแล้วสำหรับศรีวิชัยชนะครับแล้วมีโอกาสลุ้นกับฟรีคิกบ้างครับเป็นฟรีคิกครั้งแรกของทางด้านศรีวิชัยชนะครับก่อนหน้านี้สมาคมรักธรรมเนี่ยได้ไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ายิงไม่เข้าเป้าครับแล้วคราวนี้เป็นของศรีวิชัยชนะบ้างครับยืนที่บอลอยู่2คนครับกำแพงของสมาคมรักธรรม3คนครับในลูกสุดไหลมาสวยแล้วกินโอ้โหไม่ตรงขอบครับโอ้โหทำไมถึงยิงตรงขอบนี่ต้องบอกว่ามีลุ้นถึงประตูครับหลังไล่ลงหลังเลยโอ้เราให้เร็วอ่ะนุ้ยดูว่าตอนนี้จะพาไปได้หรือเปล่าตัวประสบแน่นเลยครับปั๊มกัน2 3คนโอ้โหแล้วกูโยกตัวนี้3 4คนไปได้ครับปั๊มหมดอ้าวแล้วปาวแน่นอนครับโอ้โหตัดสินอยู่ตรงนั้นแล้วโดนไปเลยแล้วใบเหลืองครับแม่เตะอย่างนี้ต้องระวังนิดนึงครับจังหวะเข้าบอลช้าเกินไปยังจะไปเตะบอลอัดครับมาแพงกับแพงใจเย็นจังหวะเบาแรงกันขอโทษกันครับในสนามครับแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ของด้านสมาคมรักษาครับลุยโอ้โหลูกนี้ได้ยิงฟิลโกเลยครับเป็นโอกาสครั้งที่2ของเจ้าตัวกับฟรีคิกครับแต่คราวนี้ยิงไม่เข้าเป้าครับหลุดไปเยอะครับมีการสลับตำแหน่งกันเล็กน้อยสำหรับทางด้านศรีวิชัยชนะครับให้ขนาดต้นขาสูงมากแล้วขึ้นมาทางขวาครับตายโอ้โหพยายามจะเบิ้ลจังหวะเดียวลูกนี้แรงไปนิดนึงครับดูหลังดูหลังโอ้ทิ้งออกมาอีกครั้งหนึ่งครับเรากินสวนลูกนี้รับมาจังหวะแรกไม่ไปติดครับแต่ก็ยังเซฟไม่ได้ครับ
เปิดยาวทีบอลยาวขึ้นมาลูกนี้อ้าวแล้ว2คนโอ้โหบงแล้วก็รับได้ทั้ง2ตูจังหวะคืนหลังเกือบไม่ดีมันกระตุกให้เร็วเลยครับขึ้นทางขวากล้องมองข้างในอยู่ปีนแกนคอร์ดออกมาทางซ้ายครับเก็บกลับลงมาครับเพชรเปิดยับไม่ดีครับลูกนี้ง่ายเกินไปครับแล้วจักกลับมาสวยครับศรีวิชญาทะลุเข้ามาตรงกลางแทงต่อไม่ผ่านครับแล้วจะสวนกลับตัวสมบัติพุทธธรรมขึ้นทางขวาอ้าวแล้วจ่ายบอลลูกนี้ดีก็ยังจะจ่ายตัดหลังให้เพื่อนครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามครับสำหรับศรีวิชญาชนะครับใครจะออกแล้วให้สัญญาณเชื่อเลยครับโอ้ถอดสูงหน้าออกแล้วแม่ปังเตะเล่นสั้นครับสิ่งที่ชนะให้ขนาดเส้นมาสวยครับเอ้าแล้วจังหวะนี้ชี้ไปทางจ่ายทางดูนี้ไม่รู้อะไรครับนุ้ยแปะมาไม่ยังบังอยู่ครับเอาเกี่ยวมายังโอ้โหมาเจอสีวิทยานัทสวนกลับขึ้นมาจังหวะนี้ให้ไม่ผ่านครับแล้วจังหวะสุดท้ายโอ้โหยังไปเกี่ยวออกมาได้แล้วดูครับทองบอลเหนียวต้องกินไก่ไม่ดีแล้วแม่ทางขวาเพียงเติมอยู่ฝั่งซ้ายยิงเองดูนี้ไม่ตรงต่อเลยตัวไอ้ตั้งใจจะปาประตูขึ้นมาครับสำหรับสมาคมรักธรรมพอสั้นๆครับเพชรกล้องไหลขนาดเส้นไปสวยแล้วทิ้งคืนมาโอ้โหลูกนี้แรงนิดนึงยังได้อยู่นุ้ยเบิ้ลโอ้โหจังหวะลูกนี้ตัดสินใจไม่ค่อยดีแล้วเตะทิ้งออกหน้าไว้ก่อนครับสีวิชัยชนะดูซอยไล่กลางลูกย้อนกลับมาตั้งกันใหม่แล้วก็เอ้าแล้วโอ้โหจ่ายไม่ดีจังหวะนี้หลุดขึ้นมาแล้วดิบโอ้โหดูจังหวะสุดท้ายครับยิงไม่ตรงโผล่ไปเองครับสำหรับศรีวิชัยนะโอ้จังหวะตัดบอลสวยมากครับโผล่ตัดหน้าเชนดาฮาร์ครับโอ้โหว่าสักครู่นี้สมาคมรักธรรมมีพลาดแล้วครับโอ้จังหวะคืนหลังให้ฮอลลิสครับสำหรับกล้องครับหน้าจ่ายบอลลูกนี้น้ำหนักไม่ได้ครับโอ้โหดูครับแล้วจังหวะเสียบอลอีกแล้วไอ้คืนบอลเยอะไปหน่อยโอ้โหดูแล้วไหลไปรู้ช่องมาแล้วขวาจับลูกนี้แล้วกิ้งแต่ว่าไม่ผ่านลูกสองตูบโอ้โหตอนนี้เกมสวยกลับแล้วสำหรับสมาคมรักธรรมย้อนกลับมาเพชรตู่บอกให้เพื่อนขยับกันหน่อยครับดูว่าจ่ายทะลุช่องออกมากล้องปาจับมาตรงกลางอ้าวแล้วจะจ่ายทางด้านดูเยี่ยมตรงกลางเนี่ยจ่ายบอลห่างไปหน่อยครับตัวนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนจริงครับลมไม่มียังไงครับในสนามนี่อาจจะร้อนครับแต่ว่าก็ใจเย็นกันสักนิดนึงแล้วจังหวะนี้ฟ้าครับจังหวะทางด้านสมาคมรักธรรมเนี่ยยกเท้าขึ้นมาสูงจนมันจะตู้มาเสียเป็นฟรีคิกระยะอาจจะค่อนข้างจะไกลครับมันเรียกว่าจะกลางสนามเลยครับจังหวะนี้แล้วตู้วิ่งมายิงฟรีคิกลูกนี้โอ้โหนี่บอลพุ่งไปตลอดครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบแล้วโอ้ถือว่าพยายามจบจากแถว2เนี่ยหลายครั้งแล้วผู้เล่นของชนะศรีวิชัยชนะครับแต่ว่ายังหาโอกาสเน่งๆแล้วมันตรงกรอบไม่ค่อยจะได้ครับโอ้โหนี่ลูกพุ่งตรงเลยนุ้ยยิงแต่ละครั้งไม่ได้ลุ้นครับแม้จะไม่ค่อยมีบทบาทมากแล้วตรงกลางครับในช่วงนี้แต่ว่าจังหวะยิงใครก็ถือว่ายังทำได้ดีครับมือไล่กลางดุยโอ้โหปังบอลลูกโอ้ถึงบอลเร็วมากแล้วสำหรับศรีชัยชนะดุยช้าไม่ได้เลยแล้วเจอกับหน้าผู้เล่นของศรีชัยชนะครับโอ้รถแตกไม่ผ่านแล้วพอลิฟต์ยังแตกทิ้งออกข้างไปก่อนยังได้เป็นลูกทุ่งในด้านขวาครับสำหรับศรีชัยชนะกลับไปตั้งกันใหม่เออจ้าวสวยมากครับโอ้โหเตะไม่โดนเลยโอ้โหนี่ก็เตะเปลี่ยนทางได้ที่มีโอกาสเข้าสูงแล้วมันเลยพุ่งที่ปากประตูนี่มาถึงช้ากว่าแล้วครับดูตอนนี้เตะได้เตะมุมแล้วได้ขวาครับยัดมาเสาแรกเตะไม่โดนแล้วจะสวนกลับกล้องทางขวาหลายโอ้โหนี่จังหวะไม่ได้ครับโอ้เปิดลูกนี้ก็ไม่ดีครับพูดถึงวันนี้ต้องบอกว่าการจ่ายบอลถ้าห่างตัวเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่ชนะรออยู่แล้วครับถึงตัวทุกคนครับดูวันนี้เล่นเกมเขาบอกว่าเล่นตามแบบมีเราเปียกมีวินัยจริงครับโน้ตโน้ตโต้มีเลยให้ตรงกลางอ่ะดู
เพชรกลับมาตั้งเดินใหม่คอลิสโอ้โหยังหาตัวส่งไม่ได้แล้วไพ่มาลูกนี้จับบอลไม่ดีครับเพชรเอ้าแล้วจ่ายบอลก็ไม่ดีเหมือนกันครับจะตกคืนมาต้องแน่จับแล้วไปต่อไม่ได้ลูกนี้เตะทิ้งต่อห้ามไปก่อนดูมังกรดูตุ้มยัดมาจับบอลแรกไม่ค่อยดีครับแล้วจับสวนจับโอ้โหจ่ายบอลกันสวยครับแล้วดูลูกนี้หมุนกลับมาโดนลูก2คนแล้วเสียบอลครับแล้วจะสวนกลับครับสมภพทางตรงกลางครับเพชรใช่ไม่ดีครับลูกโป้สวยตัวนี้ซ้ายมีขวามีโอ้โหจะเลือกให้ทางซ้ายทางขวาก็มีเลือดรออยู่จริงๆแล้วนะโอ้โหตัดสินใจไม่ค่อยดีครับลูกนี้ตัดติดเองครับแหมช้าเดินไปแถว2ยังเก็บได้ครับแล้วจับบอลห่างตัวลูกนี้แล้วสวนกลับขึ้นมาแล้วต้องซ้ายสุดมีมาคอยอยู่ด้วยปาดไปเสาไกลไม่ผ่านโอ้โหต้องทนผู้เล่นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟครับในจังหวะนี้ทำได้ยอดเยี่ยมครับสำหรับสิงห์ชัยชนะยังช่วยเตะพลิกกันไม่ได้นี่ต้องมาเต้นเพื่อนแล้วเกมรับต้องลงมาช่วยกันด้วยครับไปมุมของเข้ามาคงรับทำไปพลิกกันมาได้ครับยังได้เป็นลูกพุ่งเนี่ยกดดันต่อเนื่องครับตอนนี้เกมอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้ถอดลงมาจะส่งเอาโอลงมาครับมีตัวกระชากลากเหลืออีกคนนึงครับจะเกาะตรงกลางได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้ดูให้โอลงมาเล่นเป็นตัวลุกก็เดี๋ยวดูครับลงมาตัดสินใจยิงลูกนี้ไม่ตรงก่อนครับแอคชั่นแรกลองสองเลยครับเอ็นต้าเตะจากปากประตูขึ้นมาครับสำหรับสิริชัยชนะโอ้วันนี้โอกาสเยอะกว่าทัดแจ้งครับถ้าพวกเขาเนี่ยขึ้นเวลาแรกจริงๆถ้าเกิดเปลี่ยนโอกาสทักครั้งหนึ่งให้เป็นประตูได้เนี่ยพวกเขาขึ้นนำไปแล้วป่านี้โอ้เรียกว่าโอกาสเยอะกว่าพอสมควรครับปอลิสโง่ทิ้งออกมาเพชรโอ้แล้วดูว่าตอนนี้ล็อก62แล้วตัวสาขีนิดหนึ่งผู้ตัดสินให้ฟาวครับจังหวะจะโยก62คนเนี่ยยังช่วยไม่ได้ครับแต่ว่าตัดลูกนี้เสียฟาวแล้วเล่นเร็วครับโอ้โหจ่ายโอ้วันนี้ถ้าจ่ายบอลอ่านตัวเท่าไหร่ในสิ่งที่จะชนะครับดูการตัดบอลการอ่านเกมในการตัดบอลในวันนี้พวกเขาทำได้ดีมากครับย้อนกลับมาจีนต้องโอ้ดูว่าเขาเตะช้าโอ้มองถูกแล้วปลายยางขวาเปิดไม่ดีลื่นล้มไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับล้มไปเองเราจะทำทิ้งหรือเปล่าว่าทางขวาดีใจไม่ถึงเพื่อนครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายดูครับแล้วจะสวนกลับขึ้นมาสมาคมรักธรรมต้องเปิดจอดมาทางซ้ายก็แรงหรือเปล่าครับจังหวะนี้ออกหลังไปแล้วโอ้โหนี่การทะลุกระลวงก็บอกว่าสีวิชชนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าฉีกกองหลังของสมาคมรักธรรมได้หลายต่อหลายครั้งนะแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้สักทีแล้วพวกเขาขาดอย่างเดียวคือสกอร์โอ้เรียกว่าการทำเกมทำไม่ดีครับแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคอลิสเปิดคอสข้ามานะครับโอ้โหจังหวะนี้จับบอลไม่อยู่ครับขาวขาวลูกพุ่งกันให้ขวาครับของสีวิชัยชนะตูยักษ์ก็มาสวยครับตัดเข้าในแล้วซ้ายว่างเลยแล้วขึ้นมาจังหวะนี้ครับสีวิชัยชนะเปิดยัดไปผ่านคอลิสก็ไปทิ้งออกข้างไปเลยครับยอมเสียไปลูกทุ่งไปกับสีวิชัยชนะด้านซ้ายครับตูยักษ์ก็มายังได้อยู่ทางซ้ายครับแต่งลูกนี้โดนบังแล้วเสียบอลครับสมาคมธรรมแยกกลับมาได้ครับไอ้ตรงกลางนุ้ยแล้วจะสวนกลับก็มีวิ่งประคอง 3-4 คนแล้วขึ้นมาทางซ้ายทีนึงกลุ่มเส้นล็อกกลับมาแล้วจังหวะนี้นะตามถึงทุกคนครับสำหรับสีวิชัยชนะเนี่ยวันนี้ถ้าบอลห่างเท้าเมื่อไหร่ครับสมาคมธรรมมีโอกาสที่จะเสียบอลเสียบอลเนี่ยสูงต้องบอกอย่างนั้นครับแม่วันนี้ดูถึงเนื้อถึงตัวทุกคนเรียกว่าไม่ปล่อยให้ทางด้านสมาคมธรรมเนี่ยเรื่องง่ายๆเลยในหลายๆจังหวะครับโอ้เปลี่ยนออกมาซ้ายตุ้ยตอนนี้ข้ามาเล่นนั่นหรือว่าเล่นลิ้นเส้นแล้วตุ้ย
แล้วโอ้โหตัดบอลสวยมาก3ต่อ1แล้วตอนนี้ซ้ายมีขวามีให้ทางขวาจับแล้วยิงไม่ผ่านโทลิสโอ้โหได้อีก3ต่อ1ไม่ได้ประตูครับสำหรับธนาสิริชัยชนะครับต้องบอกว่าโทลิสจังหวะสุดท้ายยังช่วยเซฟเพื่อนไปได้ครับโอ้นี่ลงมาเป็นทริปเปิ้ลสุดท้ายครับบล็อกได้จังหวะสุดท้ายพอดีครับโอ้โหไม่งั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้จบแล้วก็ทั้งคู่ครับสำหรับสิริชัยชนะสุยตัดเข้าในแล้วจริงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับเด็ดขาดขวาแล้วสำหรับสีวิชัยชนะนี่ต้องบอกว่ามีโอกาสไปก่อนครับที่จะขึ้นนำก่อนระหว่างสักครู่3ต่อ1แล้วดูว่าสมาคมรักธรรมครับโอ้นุ้ยล็อกคนเดียวแล้วยิงหักข้อลูกนี้เสาแรกไปเหลือครับ1-0ครับโอ้โหโอกาสน้อยกว่าคอมบอลน้อยกว่าครับนี่สมาคมรักธรรมมีทีเด็ดจากลูกยิงไกลแล้วนุ้ยครับโอกาสน้อยกว่าชัดเจนครับนะครับใครได้ดูลูกเกมก็ต้องบอกว่าโอ้โหแล้วเมื่อยิงลูกนี้บอลฮุกด้วยครับโคสตาบาดเจ็บแค่1นาทีครับแต่เราเกมในครึ่งเวลาแรกตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าอยู่ช่วงโคสเจ็บแล้วโอ้โหนี่ครับสมาคมรับทำครับมีโอกาสครั้งเดียวจัดฉากครับนุ้ยก่อนหน้านี้เราลองส่องไกลไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้สักทีครับโอ้โหเรานุ้ยจ่ายมาก็ดีแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าเหนือชั้นเลยครับก็จับขวากระโดดซ้ายครับโอ้ยต้องบอกว่าลูกนี้จริงโอ้โหเวอร์คาร์ดครับต้องปล่อยอย่างนั้นครับแม่ผู้สับตุ่มออกมามีปฏิกิริยาไวมากกล้องครับแตกขวากระตกซ้ายครับชิปเหมือนกึ่งชิปข้ามหัวดีข้ามหัวผู้สับตุ่มเข้าไวครับโอ้โหเป็น2-0ครับตอนนี้สมาคมรัฐธรรมนี่มีโอกาส2ครั้งติดต่อแล้วทำได้ทั้ง2ลูกครับนี่คือความเด็ดขาดครับต้องบอกว่าเกมฟุตบอลครับโอ้การจบสกอร์นี่ถือว่าเป็นจุดที่ต้องบอกว่าตัดสินผลแพ้ชนะครับไม่ใช่โอกาสหรือว่าการเปอร์เซ็นต์การครองบอลเยอะมาก